ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้ประเด็นข่าวที่ถูกจับตามองก็คือการจะแจกเงินหมื่นให้กับผู้สูงวัยก่อนหน้านี้มีการเติมเงินหมื่นนะให้กับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางไปแล้ว14ล้านคนโดยประมาณเป็นวงเงินกว่า 140,000 ล้านบาทนะแล้วก็ผลที่ออกมาก็ตามที่ปรากฏว่าก็ไม่ได้เกิดพายุหมุนในทางเศรษฐกิจแต่แน่นอนคนที่ได้เงินไปก็ได้ประโยชน์ในการจับจ่ายใช้สอยใช้หนี้นะเพราะว่าเป็นเงินสดเลยทีนี้คำถามคือการประเมินโครงการผลเป็นยังไงคุ้มไหมที่จะเดินหน้าต่อแต่ปรากฏว่ายังไม่มีการเปิดเผยเรื่องการประเมินโครงการผลเป็นยังไงแต่มีการพูดถึงการแจกเฟสถัดไปแล้วก็เปิดเผยออกมาว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำหรับโครงการแจกเงินหมื่นเฟส2เนี่ยคลังดำเนินการเรียบร้อยแล้วหลักเกณฑ์แต่รอคือรอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันอังคารที่19พฤศจิกายนก็คือวันอังคารหน้าแล้วรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าน่าจะมีความชัดเจนแล้วก็รัฐมนตรีช่วยคลังอีกคนหนึ่งคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลก็เปิดเผยครับว่าในการประชุมวันอังคารคลังจะเสนอแนวทางการกระจายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุคือท่านผู้ชมสังเกตชื่อนะโครงการเนี่ยเขาเรียกว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนะแล้วอันนี้ก็เหมือนกันกระจายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุจะไม่ได้ใช้ว่าโครงการเติมเงินหมื่นเข้าดิจิตอลวอลเล็ตนะแต่สาระก็คือการแจกเงินหมื่นน่ะคราวนี้จะเป็นยิงเข้าไปสู่ผู้สูงอายุโดยตรงแล้วมีความเป็นไปได้ว่าจะแจกก้อนเดียวเลยเป็นเงินสด 10,000 บาทซึ่งจะไม่ซ้ำกับกลุ่มเปราะบางที่เคยได้ไปแล้วแล้วจะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้ท่านผู้ชมจำแอปทางรัฐได้ใช่ไหมฮะที่เป็นลงทะเบียนกันแล้วตอนรัฐบาลเศรษฐาพ้นไปมารัฐบาลองค์หญิงเดินหน้าโครงการเติมเงินหมื่นแล้วก็แจกไปล็อตแรกก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้อันนั้นได้ไปแล้วคนที่ลงทะเบียนไว้นี่ยังไม่ได้ทำไงทีนี้นะยกเว้นคนที่ลงทะเบียนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ไปแล้วนะแล้วกลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินถัดจากนี้คือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนในแอปทางรัฐไว้แล้วและไม่ใช่ผู้ที่ได้รับเงินไปล็อตที่แล้วคือไม่ใช่กลุ่มเปราะบางนะเพราะฉะนั้นจำนวนเท่าไหร่เชื่อว่าจำนวนเนี่ยไม่เยอะมากนะเพราะว่าผู้สูงวัยจำนวนมากได้ไปใน14ล้านคนแล้วนะล็อตนี้จะเป็นผู้สูงวัยที่ลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนะกลุ่มนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเอาเกณฑ์อายุเท่าไหร่ทีนี้คำว่าผู้สูงวัยที่เราคุ้นกันคือ60ถูกไหมใช่60ปีขึ้นไปแต่รัฐมนตรีเผ่าภูมิบอกว่ากำลังพิจารณาว่าจะเริ่มตั้งแต่อายุ50ปีหรือ60ปีขึ้นอยู่กับการพิจารณาเพราะแนวทางนี้จะเป็นกระจายเงินให้กลุ่มผู้สูงอายุเพราะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่รายได้น้อยกว่ากลุ่มอื่นรายได้น้อยกว่ากลุ่มอื่นนะครับจึงต้องการเงินเนี่ยเข้าไปช่วยเติมนะจึงตัดสินใจเคาะก็คือเอากลุ่มผู้สูงอายุแล้วโครงการนี้ล็อตนี้เนี่ยจำนวนจะไม่เยอะเท่ากับล็อตแรกล็อตแรก14ล้านคนไงค่ะพอล็อตนี้เนี่ยก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนไว้หักออกด้วยคนที่ได้ไปแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าเหลืออยู่ไม่กี่ล้านคนนะแล้วยืนยันว่าจะได้ทุกคนที่มีการลงทะเบียนในทางรัฐเอาไว้หลังจากนี้นะรัฐมนตรีเผ่าภูมิบอกว่าเตรียมงบประมาณรองรับเอาไว้180,000ล้านบาทค่ะซึ่งอันนี้จริงนะเขาเตรียมงบเอาไว้จริงก็คืออยู่ในงบประมาณปี68นะแต่ประเด็นก็คืออันนี้ความเห็นผมนะ 1.8 แสนล้านที่เตรียมเอาไว้งบกลางสำหรับรายการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเท่ากับว่าจะเอามาแจกหมดเลยหรือไม่คิดจะเอาไปทำอย่างอื่นบ้างเลยหรือนะอันนี้คือคำถามกลับไปที่รัฐบาลเพราะว่าไอ้ล็อตแรก 140,000 ล้านเนี่ยที่แจกไปแล้วนะมีการประเมินความคุ้มค่าหรือยังว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนเงินมันไปไหนภาพรวมเนี่ยคนได้ไปแล้วเอาเงินไปทำอะไรมันต้องมีข้อมูลบ้างไหมถึงจะเดินหน้าใช้เงินอีก180,000 ล้านนะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากรัฐบาลพิจารณาแต่แน่นอนอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการเนี่ยรัฐบาลเองต้องรับผิดชอบนะแล้วก็ 180,000 ล้านที่เตรียมเอาไว้จริงๆเนี่ยมันเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจมันสามารถทำโครงการอย่างอื่นได้ด้วยไงมันไม่ได้ล็อกตายนะว่าเป็นโครงการเติมเงินหมื่นเท่านั้นมันเอาไปทำอย่างอื่นได้เพราะงบประมาณเนี่ยเท่าที่เตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยจะไปกู้เพิ่มหลังจากนี้ตึงตัวมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนเรื่องนี้นะอันนี้เรื่องเศรษฐกิจที่นครราชสีมาก็จัดงานลอยกระทงนะครับแล้วก็ที่คึกคักก็คือกระทงลาบูบูกระทงหมูเด้งอย่างเงี้ยนี่ค่ะก็จะเอาอาหารปลานะคะมาทำเป็นกระทงในรูปแบบต่างๆตอนนี้กระทงลาบูบูหมูเด้งน้องฮิปโปแคสจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวขายดิบขายดีเลยค่ะถ้าที่โคราชเขาก็จะไปอยู่กันที่ลานโอเปร่าคูเมืองอ๋อนั่นไงนี่ตอนนี้ขายดิบขายดีบางร้านขายไม่พอด้วยนะคะตอนนี้ทำกันอย่างเดียวเลยค่ะคืนนี้ดิฉันก็มีเหมือนกันดิฉันก็มีเหมือนกันที่โต๊ะนะน้องหมูเด้งเนี่ยเหรอฮะจะเอาไปลอยที่ไหนฮะเนี่ยไปลอยหน้าออฟฟิศเราเนี่ยมีหมอนน้อยๆอยู่อย่าลืมเก็บกลับมาด้วยนะโอ้เนี่ยก็เข้ากับกระแสนะหมูเด้งนะคือปีนี้เป็นปีทองของฮิปโปนะฮะแล้วก็เป็นปีทองของสวนสัตว์ด้วยเพราะจากหมูเด้งเนี่ยกลายเป็นผลตอบแทนมากมายหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ลอยกระทงเนี่ยในแฟนเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวฮะนี่เขาเสิร์ฟเมนูพิเศษนะกระทงผลไม้รวมให้กับครอบครัวฮิปโปมีหมูตุ๋นขาหมูนะแม่สีพิงค์นะอันนี้ไม่ใช่หมูเด้งนะอันนี้คือรุ่นใหญ่ฮะเนี่ยครอบครัวฮิปโปฮะได้กระทงผลไม้ไปเนี่ยวันลอยกระทงส่วนหมูเด้งนะที่บอกว่าเป็นปีทองของฮิปโปก็เพราะว่าดันยอดนักท่องเที่ยวพุ่งขึ้น4เท่าคอลแลบกับ70แบรนด์ดังสร้างรายได้จากส่วนแบ่งยอดขายสินค้านะฮะกว่า150ล้านบาทครับไม่ธรรมดานะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีงานแฟนมีต 4-10 ธันวาคมนี้ด้วยนะฮะหมูเด้งไม่ธรรมดานะนี่แบนเนอร์ของ Flop Magazine Thailand นะที่คอลแลบแล้วนะ70แบรนด์เนี่ยในตัวอย่างฮะแค่38แบรนด์ดังเนี่ยทั้งหมดนี้นะได้มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการนะกับหมูเด้งฮะเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาครับนะจากคาแรคเตอร์อันโดดเด่นของเขาคู่กันนี้น้องเด้งน้องเด้งดีดเด้นดีดเด้งนะสำหรับหมูเด้งนะเป็นที่ถูกอกถูกใจเป็นที่น่ารักค่ะน่ารักขนาดไหนท่านผู้ชมครับในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพนี้ที่เห็นแล้วปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งครับนะกรมสมเด็จพระเทพนะทรงแขวนพวงกุญแจที่เป็นรูปหมูเด้งเนี่ยโอ้โหนะทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับนะที่เห็นไหมที่เขาวงกลมแดงๆไว้ฮะผมก็ดูตอนแรกเฮ้ยแต่เป็นภาพจริงหรือเปล่านะเป็นภาพจริงค่ะนะแล้วเคยปรากฏอยู่ในข่าวในพระราชสำนักด้วยนี่คือคลิปติ๊กต็อกที่ชาวบ้านนะติดตามดูข่าวในพระราชสำนักแล้วรอดูอะไรรอดูว่ากรมสุนัยประเทศท่านทรงแขวนนี่ไงเจอแล้วแขวนทรงห้อยพวงกุญแจอะไรไว้คือทรงห้อยพวงกุญแจตุ๊กตาน่ารักน่ารักในบ่อยนะแล้วก็มีหมูเด้งอยู่ด้วยจริงๆนะหมูเด้งดูดิดูดิห้อยอะไรไอหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเห็นไหมน่ารักค่ะดูดิดูดิห้อยอะไรทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับนะทรงพระน่ารักมากแล้วหมูเด้งนี่ก็โอ้โหเรียกได้ว่าครองใจทั้งคนไทยและคนต่างชาติครับนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ